ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016นัดที่12วันอาทิตย์ที่ผ่านมาพัทยายูไนเต็ดที่ชนะมา5นัดรวดเล่นที่สนามเทศบาลหนองปลือพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดรองจ่าฝูงเกมนี้เจ้าถิ่นไม่มี3ผู้เล่นที่ยืมตัวมาจากเมืองทองเริ่มเกมได้10นาทีพัทยานำก่อนจากปฐมพรเจริญรัตนาภิรมย์แต่ถึงนาทีที่23เมืองทองเอาคืนเขียวต้าซินวาส่งให้อดิศักดิ์ไกรสอนยิงด้วยเท้าซ้ายเสียบเสาแรกจากนั้นเกมเป็นไปอย่างสูสีก่อนที่เมืองทองจะได้อีกลูกนาทีที่82ตัวสำรองไมเคิลเอนรี่ทำชิ่งให้เขียวต้ายิงติดโกลทศพรสีเรืองกระเด้งเข้าทางเขียวต้าจ่ายบอลให้เอนรี่ซัดเข้าประตูไปอย่างง่ายๆท้ายเกมสุปราณีมีประทังของพัทยาโดนไล่ออกหลังวางแข้งเข้ายอดอกดัสกรทองเหลาที่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาจบเกมเมืองทองเอาชนะไป2ประตูต่อ1ส่วนผลอีก3คู่เชียงรายชนะราชบุรี1ประตูต่อ0สุพรรณบุรีเสมอกับ BEC เทโรศาสนา0ประตูต่อ0 BBCU เสมอโอสถสภา1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนน SCG เมืองทองยูไนเต็ดนำเป็นจ่าฝูงมี30คะแนนอันดับ2แบงคอกยูไนเต็ดมี28คะแนนอันดับ3บางกอกกราส FC มี24คะแนนอันดับ4สุโขทัย FC 24คะแนนเท่ากันส่วนบุรีรัมย์ล้างอันดับ5มี22คะแนนและอันดับ6ชลบุรี FC มี16คะแนน